มีชาวไร่ชาวสวนนะคะครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยโดนอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอาปืนมายิงใส่กำแพงเนี่ยเป็นรูแบบประมาณ10รูได้นะคะคุณผู้ชมจะได้ฟังเสียงจากกล้องวงจรปิดนัดเดียวเท่านั้นปั้งแต่ว่ากระสุนมันกระจายนะคะแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหตุที่ว่าบ้านเนี่ยเขาหวาดกลัวมากกลัวเรื่องจะไม่คืบหน้าเพราะคนก่อเหตุเป็นคนมีอิทธิพลเดี๋ยวฟังเสียงจังหวะที่มีการยิงนะคะปั้งเดียวแต่10รูค่ะคุณผู้ชมคะบ้านของคุณโสภานิ่มลบอายุ52ปีกับคุณสุดใจสารบัวอายุ54ปีล่าสุดนี้ก็มาร้องเรียนขอความเป็นธรรมพร้อมกับหลานชายชื่อคุณสรัญนิ่มลบนะคะอายุ24นักข่าวลงพื้นที่ไปเลยไปที่บ้านที่หมู่ที่9ตำบลถาวรวัฒนาอำเภอไซทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรนะคะทางผู้เสียหายเขาก็ไปชี้ให้ดูตรงกำแพงเขาบอกว่าเนี่ยนับไปเนี่ยนะ10นัดได้ในวันเกิดเหตุคนที่มายิงคืออดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9อดีตสมาชิกอบต.ในพื้นที่ชื่อเสกสรรนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าตำรวจจับกุมคนร้ายได้แล้วแต่เขาอ้างว่าปืนลั่นแล้วก็ปล่อยตัวออกมาแต่ว่าทางครอบครัวนี้เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเพราะว่าคนก่อเหตุคือนายเสกสรรฝามณีคนนี้เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อย่างคุณสุดใจเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นน่ะวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะนอนอยู่ในบ้านหลับไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ยินเสียงปืนด้วยตื่นมาดูทีวีทำกับข้าวตามปกติแล้วเห็นรอยกระสุนอยู่แบบนี้เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูนั่นล่ะค่ะหลังจากนั้นโทรหาหลานชายให้แจ้งตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งตอนนี้หวาดระแวงมากไม่กล้าออกไปทำมาหากินเลยก็ว่าได้ฟังเสียงคุณสุดใจหน่อยนะคะพ่อได้มีปัญหากับผู้ใหญ่บ้างครับบ่บ่มีดอกป้าเป็นคนที่อาชีพรับจ้างกินไปมื้อจากเหตุการณ์นั้นป้าคงซึ้งยังไงครับโอ้ยกลัวมากเลยป้าเพิ่นเห็นหยังก็บ่ได้นอนกลางคืนก็ผวาบ่กล้านอนอยู่บ้านเจ้าของเพิ่นเอามาหลานป้าก็รู้สึกกลัวคือเก่าจับได้เขาก็ปล่อยไม่คือเก่าก็ผวาอีกคือเก่าเพราะคนคนนี้เป็นคนอันตรายมากที่สุดเลยจ้ะคนอันตรายเพราะเขาเป็นคนมีตังค์นำนะแต่พวกป้านี่ก็จังได้บ่ได้แล้วป้าก็เป็นคนอาชีพรับจ้างกินไปมื้อป้าเหตุการณ์มันเป็นเนี่ยค่ะตอนนี้หวาดกลัวกันไปหมดแม้กระทั่งหลานชายอายุ24ก็กลัวนะคะว่าคดีจะไม่คืบหน้าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมกลัวเขาจะมาก่อเหตุซ้ำจะไปทำไร่ไถนาก็ไม่กล้าเพราะว่าทางผ่านไร่เนี่ยต้องผ่านไร่ของผู้ก่อเหตุนะคะแล้วก็ทางผู้ก่อเหตุก็รู้จักคนเยอะด้วยมีอิทธิพลในพื้นที่กลัวเรื่องจะเงียบนะคะเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเอ้าก็ทางคนก่อเหตุบอกว่าปืนลั่นไงนัดเดียวไงแต่ว่าทางหลานชายคือนายสรัญเนี่ยบอกว่ามันจะลั่นได้ไงพี่ขับรถมาเนี่ยถ้าลั่นจริงมันกระจกรถเขาไม่แตกอ่ะรถเขาไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะแล้วมันพุ่งเข้ามาที่บ้านเลยอ่ะแบบนี้มันเหมือนกับพยายามฆ่าพกปืนมาขนาดนี้ส่วนอีกคนนึงนะคะก็เป็นคนในครอบครัวของผู้เสียหายเหมือนกันก็บอกว่าผมเนี่ยเคยมีปัญหากับผู้ก่อเหตุเรื่องทางเข้าออกไร่อ้อยมาก่อนแม่ยายให้แบ่งหลักเขตแดนกั้นกันให้นำหลักปูนมากั้นเขตไว้วันเกิดเหตุผู้ก่อเหตุเขาถือปืนไปยิงในที่ไร่อ้อยเหมือนจะไปยิงนกแต่คนที่ไร่อ้อยเยอะตกกลางคืนก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโดยบอกว่าปืนลั่นนะคะพฤติกรรมก็เป็นแบบนี้มาตลอดแหละชอบพกปืนเอาปืนไปยิงนกว่าแบบนี้นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุบ้านของนายเสกสรรซึ่งก็ห่างจากจุดนี้ไปแค่ประมาณสักกิโลเมตรเดียวเท่านั้นเองไม่เจอใครนะคะไม่มีใครอยู่บ้านก็ปิดเงียบเลยไปตามต่อที่โรงพักแทนไปคุยกับตำรวจตำรวจบอกอ๋อเรียกเขามาสอบปากคำแล้วเขาไม่มีพฤติกรรมหลบหนีก็เลยปล่อยตัวไปเขาบอกว่าเขาทำปืนลั่นพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอด้วยตำรวจก็เลยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาซึ่งหลังจากการตรวจสอบของชุดพิสูจน์หลักฐานถ้าพบอะไรชัดเจนเดี๋ยวจะเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาและล่าสุดก็แจ้งแล้วนะคะ3ข้อหาด้วยกันร่วมกันพยายามฆ่าร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือหมู่บ้านร่วมกันยิงปืนในที่สาธารณะนะคะแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะยืนกรานว่าปืนลั่นก็ตามนะคะตอนนี้ถูกฝากขังที่ศาลจังหวัดกำแพงเพชรไปแล้วค่ะ